วนนงนุชพัทยาปรับภูมิทัศน์ขยายสวนท่องเที่ยวต้อนรับปีใหม่จะมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตามทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ส่งท้ายปีแล้วนะครับเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆกับงานประกวด Miss Universeที่น่าภูมิใจคือบ้านเราคนไทยเป็นเจ้าภาพและพื้นที่หนึ่งที่ใช้จัดงานนี้จนต่างประเทศชมบอกโอ้คุณจัดสุดยอดมากคือสวนนงนุชนะครับสวนนงนุชเป็นสวนหนึ่งซึ่งคนทั่วโลกบอกเป็นสวนแห่งหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกคนต่างประเทศเวลามาเมืองไทยก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ล่าสุดเนี่ยเขาก็พัฒนาพื้นที่หลายส่วนรวมถึงจัดปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในปีถัดไปด้วยนะครับค่ะพรุ่งนี้เที่ยวกันได้แล้ว29 30 31 1มกราคมนะคะเพราะนั้นท่านผู้ชมบอกว่าเวลาไปสวนนงนุชคุณจะพักค้างคืนที่นั่นก็ได้เขาก็มีรีสอร์ทมีโรงแรมที่พักข้างนอกก็ได้แล้วไปเที่ยววันเดย์ทัวร์ก็ได้นี่เพราะนั้นวันนี้นะคะนี่เรามีบัตรแจกนะคะเป็นกิฟต์วอยเชอร์วันเดย์ทัวร์ผู้โชคดีรายการบ่ายนี้มีคำตอบซึ่งไปได้ตั้งแต่20ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนถึง20มิถุนายนปี2562นะคะท่านผู้ชมก็สามารถจะคอมเมนต์แล้วเสนอแนะความคิดเห็นผ่านทาง Facebook Live หรือว่าจะโทรศัพท์มาทาง0382380611-63นะคะ0382380611-63ไปได้ตั้งแต่20ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนถึง20มิถุนายนปี2563ท่านหนึ่งได้3ใบกลางปีนะก็ติดต่อกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมครับสวนนงนุชพัทยาเป็นองค์กรเอกชนองค์กรหนึ่งที่พยายามกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเราก็ทำทุกมิติทุกทางที่เขาทำได้นะครับส่วนหนึ่งคือเขาเป็นพื้นที่ในการจัดการประกวด Miss Universe เพิ่งจบไปที่ผ่านมานี่เองแล้วก็สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายนะครับเราเชิญเจ้าของมาเล่าให้ฟังครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงรวมถึงการปรับพื้นที่หลายจุดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเอาเม็ดเงินมาใช้ในบ้านเราครับผู้อำนวยการสวนนุชพัทยาครับคุณกำพลตาสัจจาอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณต้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโต้งสวนนุชพัทยาเป็นเวทีการประกวด Miss Universe ในรอบประกวดชุดประจำชาติใช่ไหมคะแล้วยิ่งใหญ่อลังการมากคือเราได้ดูการถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ดูการที่เขาเสนอข่าวต่างๆโอ้มันสวยงามมากเวทีเราดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนมาจากสื่อมวลชนแล้วก็ต่างอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเขาบอกว่าจัดดีที่สุดในโลกเลยในเด็กเรื่องของการประกวดจัดชุดรอบกี่ปี60ปีประกวดชุดประจำชาติเลยต้องเรียนถามว่ามีที่มาที่ไปยังไงเขามาติดต่อไปหรือว่าเราไปประสานกับเขายังไงคะคือครั้งแรกเลยเนี่ยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe นะครับมาติดต่อเราจะขอสปอนเซอร์เรานะครับผมบอกว่าผมมีพื้นที่เนี่ยพร้อมที่จะจัดงานได้นะครับแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างของสวนนงนุชเนี่ยเราให้เขาฟรีหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการสปอนเซอร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็ตอบได้ดีนะครับเขาก็ให้เราที่จะได้เป็นสถานที่ที่เขาจะมาเก็บตัวด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็มาประกวดชุดประจำชาติที่สวนนงนุชพัทยาของเราเนี่ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณโต้งพูดหลายครั้งเวลามาคุยกับรายการของเราจะคุยกันบอกว่าไม่ได้ใช่เฉพาะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนนงนุชคุณโต้งจะพูดถึงพัทยาตลอดอยากจะให้ทั้งเมืองทั้งชุมชนมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆในส่วนนี้เป็นสิ่งหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่มีนัยยะแฝงอยู่ในเรื่องของการที่ให้กองประกวดมาจัดที่สวนนงนุชเนี่ยค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยก็เพื่อเมืองพัทยาค่ะนะครับถ้าเผื่อเมืองพัทยาคนมาเที่ยวเนี่ยเขาก็มาเที่ยวที่สวนนงนุชเราค่ะนะครับผมพูดถึงพัทยาอยู่ตลอดและทุกครั้งที่ผมไปประกวดหรือทำอะไรเนี่ยผมก็ทำในนามของเมืองพัทยาตลอดนะครับค่ะเห็นบอกว่าเขามา2ครั้งครั้งหนึ่งนะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่ก็คือเขาจะมีมาเก็บตัวใช่ไหมคะและครั้งที่2คือการประกวดชุดประจำชาติเนี่ยต้องเล่าให้ฟังค่ะครั้งแรกเขามีแบ่งกรุ๊ปนางงามมาถ่ายใช่ไหมคะเก็บตัวแล้วก็เป็นภาพเป็นยังไงบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะครับก็เขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็ลงไปทางใต้และกลุ่มหนึ่งก็มาที่พัทยาเรานะครับที่จริงเราก็โชคดีว่า1ใน5คนเนี่ยมาที่เราหมด
นะครับอ๋อคนที่สาวงามที่ติด1ใน5ฟิลิปปินส์เวียดนามเวเนซุเอลาอยู่ที่นี่มาที่เราหมดมาที่เราหมดเลยคุณต้องได้เห็นหมดแล้วสวยทุกคนเลยได้เห็นอยู่แล้วครับค่ะอันนี้ก็คือรอบที่ว่าเก็บตัวรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็มาประมาณสาวงามอาจจะมาสัก10-20คนแต่รอบที่แบบมากันเยอะมากที่สุดก็คือรอบการประกวดชุดประจำชาติใช่ไหมคะใช่ครับเราใช้พื้นที่ที่ไหนคะเวทีตรงนั้นนะคะก็เรามีห้องประชุมใหญ่นะครับก็ไนซ์เนี่ยนะครับจุคนได้วันนั้นก็ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ที่นั่งนะครับมีเวทีพร้อมอะไรพร้อมสำหรับเขาครับและที่ดีนะครับที่เราได้พบเราก็ดีใจเพราะว่าที่จัดที่นี่เนี่ยทีมคนไทยทั้งหมดนะครับเป็นคนจัดไม่ใช่ต่างชาตินะครับเขาเพียงแต่มาดูว่าเราจะทำถูกต้องไหมเท่านั้นเองเห็นบอกว่าคุณต้องเนรมิตเลยใช่ไหมคะเนรมิตป่าขึ้นมาเนรมิตการแสดงซึ่งเขาบอกว่าอุ้ยคำให้เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกเลยในรอบ60ปีที่จัดขึ้นครับเราก็มีทุกอย่างอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เอามาให้เขาเต็มที่นะครับนี่จริงๆก็อยากให้เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยเราครับว่าเราสามารถทำให้ไม่อายคนอื่นเขาในโลกครับที่ใส่คุณต้องใส่อะไรเข้าไปเขาให้ไอเดียเราแต่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่ไหมเราใส่อะไรเข้าไปในนั้นจนเขาบอกโอ้โหรอบ60ปีที่จัดมาเนี่ยนี่ดีที่สุดอะไรที่ทำให้เขาคิดอย่างนั้นก็จริงๆแล้วทีมงานของกองประกวดของคนฝ่ายไทยเราเนี่ยเขาเป็นคนที่มาจัดการนะครับเรามีอะไรที่เราให้เขาได้เนี่ยเราให้เขาหมดครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาของเราเนี่ยสั้นมากยังจะต้องสร้างอะไรจะต้องการอะไรเนี่ยทางเราจัดให้หมดมีเขาใช้อะไรฮะตกแต่งจนที่เขาบอกว่าสวยเนี่ยมันมีอะไรข้างในองค์ประกอบคือต้นไม้นะครับเราต้นไม้เนี่ยมาใส่เต็มที่เลยครับที่เห็นนี่จริงๆก็เป็นเชิญเข้ามาเปิดสวนกระบองเพชร2ที่สวนนงนุชเราเป็นช่วงนั้นพอดีเลยใช่ไหมคะครับเป็นช่วงนั้นพอดีครับเห็นบอกว่ามิสยูนิเวิร์สมิสฟิลิปปินส์ไปด้วยตอนนั้นยังไม่ได้รับตำแหน่งครับก็โชคดีที่มานะครับแล้วก็มาช่วยตัดริบบิ้นเราทุกคนเพื่อเปิดสวนนั้นนี้นะครับก็เขาเห็นสวนเราว่าไงเขาเนี่ยคนต่างประเทศนางงามเนี่ยเขาสะท้อนไงครับเขาเห็นไดโนเสาร์เราสวนกระบองเพชรเราเนี่ยเขาไม่เคยเห็นสวนแบบนี้นะครับเขาก็ถ่ายรูปของเราไปก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เวลาเขาจริงๆก็มีไม่มากนะครับก็เขาก็ได้เห็นส่วนใหญ่เราก็นั่งรถชมวิวพาเขาดูนะครับก็มีโอกาสลงไปทำอาหารไทยด้วยนะครับทำเสร็จก็ทานกันที่นั่นเลยเขาก็ได้ชิมลิ้มรสอาหารไทยด้วยซึ่งสาวงามแต่ละชาติตอนนี้นะคะการที่การประกวดมิสยูนิเวิร์สมันจะถ่ายทอดไปสู่สายตาคนทั่วโลกเลยแล้วที่สถานที่แห่งหนึ่งก็คือที่เข้ามาประทับใจก็คือสวนนงนุชพัทยาเพราะนั้นช่วงปีใหม่เนี่ยรับรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน่าจะไปที่สวนนงนุชพัทยาจำนวนมากทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าเราเปิดขยายพื้นที่บางส่วนใหม่ๆแล้วคะครับคือจริงๆสวนนงนุชเราเนี่ยก็พัฒนาตลอดนะครับปีนี้เนี่ยเรารีบสร้างต่างๆเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล EEC นะครับเพื่อจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองพัทยาเรานะครับผมเองเนี่ยตอนนี้ก็เปิดสวนกระบองเพชร1สวนกระบองเพชร2แล้วต่างกับเดิมยังไงฮะเดิมมีสวนกระบองเพชรอยู่กระบองเพชรเดิมเนี่ยไม่ใหญ่และเล็กนะครับอันใหม่เนี่ยเราก็สั่งเนี่ยอันนี้กระบองเพชร1ที่เห็นอยู่นี่นะครับมีชื่อสวนนงนุชด้วยเพื่อจะได้ถ่ายเป็นที่ระลึกนะครับเอาถังทองเนี่ยเป็นไม้หลักใหญ่เลยโชว์รูมรถเนี่ยก็ถือว่าใหม่นะครับสร้างอยู่ข้างหน้าเลยตรงทางเข้าอีกจุดนึงเหรอฮะคือเดิมมีโชว์รูมรถอยู่แล้วตอนนี้มี2โชว์รูมเลย2จุดแล้วก็เป็นรถหายากที่ปกติเราไม่ค่อยเห็นตามท้องถนนใช่ไหมฮะไม่ใช่หายากครับเป็นรถที่แปลกที่คนเขาอยากซื้อแต่ไม่รู้ซื้อมาไว้ทำไมผมก็ซื้อมารวมไว้ในที่เดียวรถพวกนี้ก็ไม่ได้แพงนักนะครับแต่ไม่ค่อยได้เห็นหรอกไม่ได้เห็นนะครับนี่ก็เป็นสวนไดโนเสาร์หุบเขาไดโนเสาร์นะครับตอนนี้เรามีไดโนเสาร์มากกว่า140ชนิดแล้วกี่สายพันธุ์นะก็140นะครับ140ชนิดครับประมาณเกือบ500ตัวแล้วครับโอ้โหเขาบอกที่นี่ฮิตมากครอบครัวเด็กก็ต้องมาถ่ายเพราะเขาปั้นเหมือน
ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้สรีระผิวหนังมันใกล้เคียงที่เห็นนี่ก็คือสวนหินนะครับสวนป่าหินใหม่เปิดไปแล้วเมื่อวันที่24ธันวาคมนะคะซึ่งก็มีการอันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นสวนเก่าของเรานะครับเป็นสวนกระถางและสวนกล้วยไม้ซึ่งอันนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะสร้างอีกอันนึงอยู่ทางเข้าใช้คำว่าสวนลอยฟ้านะครับโอ้คุณตอนนี้พื้นที่เราทั้งหมดเท่าไหร่ครับมันเป็นพื้นที่เท่าเดิมไหมคะหรือว่าขยายพื้นที่มากพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเท่าเดิมนะครับผมเองเนี่ยรื้อของเก่าอะไรที่ไม่ดีหรือคนไม่สนใจเนี่ยรื้อและทำใหม่นะครับผมปรับปรุงพื้นที่เนี่ยเพื่อให้รับกับคนที่เขามาเที่ยวเขาต้องการอะไรเราก็ทำตามนั้นนะครับคุณโต้งมาเที่ยวสวนนงนุชปรับหลายจุดผมเห็นสวนนงนุชไม่เคยอยู่นิ่งนะฮะปรับเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยพัฒนาเรื่อยเนี่ยคุณผู้ชมสมมติไม่เคยไปสวนนงนุชแล้วมาเที่ยวจะเที่ยวให้ครอบคลุมเนี่ยใช้เวลาดูจุดนี้ด้วยตะบองเพชรด้วยดูสวนนุ่นในนี่ด้วยเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะคลุมหมดเที่ยวหรือวันนึงไม่พอถ้าเผื่อจะเที่ยวกันจริงๆเนี่ยวันนึงไม่พอนะครับครับก็จริงๆก็อยากให้มาเที่ยวส่วนนึงแล้วก็เที่ยวหน้ามาอีกก็ได้นะครับเพราะสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเห็นหนเดียวครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แบบที่ประเทศอื่นเนี่ยนะครับสวนเขายังไงก็อย่างนั้นครับที่นี่เราเปลี่ยนแปลงเรียกว่าทุกๆเดือนดีกว่านะครับถ้าเดือนหน้าไม่มาเนี่ยเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับครับคุณสุนทรีรู้ไหมเวลาไปสวนเนี่ยค่ะเคยตั้งคำถามหนึ่งว่าเอ๊ะคุณจะแทบไม่เห็นใบไม้กิ่งไม้เนี่ยมันร่วงตามพื้นทั้งที่ต้นไม้เขาเยอะมากนะฮะต้นไม้มหาศาลไม่เห็นกิ่งไม้ใบไม้หรือใบที่มันแก่เนี่ยตกตามพื้นเลยมันหายไปไหนหมดคุณต้องก็เป็นระบบที่เราจัดขึ้นมานะครับเด็กจะต้องดูแลให้เนียบอยู่ทุกวันคือไปจะเห็นจะเกลี้ยงตลอดเวลาเราใช้คนเท่าไหร่ฮะในการจัดการทั้งหมดนี่คืออย่างนี้ครับคนงานในสวนทุกแผนกเนี่ยเรามี 3,000 กว่าคนนะครับทุกแผนกนะครับรวมทั้งแผนกจัดสวนด้านนอกด้วยอะไรด้วยนะครับแต่แผนกสวนเนี่ยเราก็มีทุกที่พื้นที่ที่จะต้องดูแลให้เนียบอยู่ตลอดครับคือจริงๆแล้วการบริหารจัดการในมุมมองนะคะการจะดูแลพื้นที่กว้างๆแบบนี้แล้วเรียกว่าให้คนงานเขายอมคือมีใจที่จะดูแลพื้นที่เราต้องให้ใจกับเขาด้วยในฐานะที่เราเป็นทางผู้อำนวยการนะคะเราบริหารจัดการคนเหล่านี้ไงแล้วคนที่มาทำงานเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดไหมคะก็จริงๆก็เป็นคนในพื้นที่นะครับแต่ว่าเราก็รับคนจากต่างถิ่นมาเหมือนกันนะครับการบริหารจัดการเนี่ยจริงๆเราก็ให้เขาพยายามรักสิ่งที่เขารับผิดชอบแต่ที่สำคัญที่สุดผมก็ใช้คำโบราณว่าจำจี้จำใจครับจำจี้จำใจคือต้องไปคอยดูเขาอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นไปตามที่เราต้องการไหมนะครับพันไม้ใหม่ๆพันไม้หายากซึ่งจริงๆแล้วสวนนงนุชให้ความกรุณากับรายการของช่อง9 Mcot HD มากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการคุยชวนคิดกับสุวิทย์ทิศบ้วนนะคะที่มีการเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับในรายการทุกสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับแปลกๆด้วยเราดูแลพวกเรื่องของพันไม้หายากยังไงคะในการขยายพันธุ์เนี่ยค่ะผมเองเนี่ยมีหน่วยหนึ่งนะครับที่ออกไปซื้อต้นไม้ในตลาดเนี่ยเรียกว่าทุกๆอาทิตย์ว่ามีอะไรใหม่ที่เราไม่มีเอามาแล้วก็มาขยายไม้ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นไม้เก่าก็ได้แต่ไม้ที่เราไม่มีนะครับตอนนี้สวนใหม่ที่ผมกำลังจะเปิดปีใหม่อีกสวนหนึ่งนะครับก็คือสวนอุทยานพันไม้คือผมเองเนี่ยดูสวนของผมเนี่ยก็มีต้นไม้ทั่วไปแต่คนเนี่ยไม่สามารถรู้ว่ามันมีความสวยงามอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยได้ยังไงก็กำลังจะสร้างอันนั้นสร้างไปแล้วปลูกไปแล้วแต่เพิ่งมันนึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นอุทยานพันไม้มากกว่าก็พรุ่งนี้ผมกลับไปก็จะเริ่มรื้อไม้ที่ปลูกไปแล้วแล้วเลือกพันไม้ต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปพอคุณผ่านมาเนี่ยจะเห็นไม้หลากหลายเลยในที่เดียวกันแล้วจะมีเรื่องราวบอกไหมครับเพราะบางทีเวลาไปแต่ละที่เพื่อศึกษาพันไม้อาจจะต้องมีเรื่องราวตำนานเล่าให้ฟังว่าเป็นพันไม้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อคนที่เขาได้ซึมซับไปค่ะแล้วเด็กๆได้ไปดูตอนนี้ผมเองไม่ได้เข้าไปลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ให้เขาเห็นถึงความสง่างามของพันไม้ต่างๆในภาพรวมใหญ่นะครับเมื่อเขาเห็นแล้วเนี่ยทำให้เขาเกิดอยากจะมีสวนสวยในบ้านของเขาอันนี้คือหน้าที่ของสวนพุทธศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าต่าง
นะครับให้คนมาดูและทำให้เกิดความอยากแล้วก็จะแต่งสวนเข้าไปในบ้านของเขาเองครับอันนี้ใหญ่สักที่คุณตรงจัดนี่ใหญ่สักเท่าไหร่สวนอุทยานพันไม้ไหมคะตรงนั้นเป็นกี่ไร่ครับตรงนั้นประมาณ3ไร่กว่าได้ครับจะนั่งรถชมวิวแล้วผ่านจุดนั้นนะครับครับผมจำได้ว่านอกจากสวนนงนุชทำแล้วยังมีการเพาะพันธุ์ไม้สำคัญที่ตลาดเขาเล่นด้วยสวยๆหลายอันเลยตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับพันธุ์อะไรบ้างครับอย่างเขาบอกอะไรพวกชาฮกเกี้ยนหรืออะไรผมก็ไม่ค่อยรู้จักแต่มันสวยมากมองเข้าไปไกลๆนี่เต็มไปหมดเลยครับก็จริงๆผมเองเนี่ยเก็บไม้เข้ามานะครับและขยายให้เยอะนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการจัดสวนหรือบางอย่างเนี่ยมามีไม่กี่ต้นเราก็ต้องขยายให้มันพอที่จะมาจัดเพื่อจะเป็นหน้าต่างให้เขาได้ดูครับเราเองเนี่ยตอนนี้มีก็18,000เกือบ 19,000 ชนิดแล้วนะครับแต่ผมเองไม่ได้หยุดยั้งในการเก็บพันธุ์ใหม่ๆก็ให้เด็กเก็บอันนี้ต่างประเทศเนี่ยเราก็มีเพื่อนส่งมาให้แต่ที่สำคัญเนี่ยเก็บจากผู้ที่เก็บต้นไม้มาจากต่างประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยครับคือให้เด็กออกไปซื้ออยู่ตลอดนะครับมันจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับคนไทยเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากนะครับก็จะเก็บพันธุ์ไม้ใหม่ๆมาเข้าประเทศเราอยู่ตลอดผมเองเป็นมีหน้าที่ทำเป็นหน้าต่างให้เขาเพื่อคนจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในบ้านของเขาครับคุณต้องวันนี้นักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้จีนเขาบอกรวยขึ้นฐานะดีขึ้นนะครับครับมาบ้านเรา เป็นยังไงสถานการณ์เกาหลีเป็นยังไงรวมถึงพวกยุโรปเป็นไงฮะที่เท่าที่สวนนงนุชรับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยครับคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเราเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าสำหรับสวนนงนุชเราเนี่ยก็น้อยลงไปบ้างเหมือนกันครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยตื่นตัวในการแข่งกันดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเขาต่างคนก็ต่างดึงของตัวเองต่างคนดึงตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างประเทศถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยลงทุนกันมหาศาลสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวจากเราไปครับผมเองก็เป็นห่วงอันนี้นะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วกันแต่จริงๆก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยมองถึงความสำคัญของที่จะต้องทำที่รองรับให้เขาพอใจให้มาประเทศเราให้ง่ายที่สุดก็คือสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเพื่อเขามีว่ามันมีใหม่จะได้ไม้ไหมครับเพราะประเทศอื่นก็ลงทุนสร้างของใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับของสวนนงนุชเองวันนี้ลูกค้าหลักยังเป็นจีนไหมฮะหรือว่าเป็นจีนอยู่ครับจีนยังมาอยู่นะครับยุโรปเป็นไงฮะยุโรปเวลายุโรปจริงๆมาทางพัทยานี่ไม่มากหรือมาจะลงไปทางภูเก็ตนะครับแต่ของเราก็ยังมาอยู่นะครับรัสเซียเขาบอกพัทยาก็มีนักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่พอสมควรมีครับแต่ว่าก็น้อยลงอย่างที่บอกครับคือเศรษฐกิจโลกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนไทยควรจะเที่ยวกันเองด้วยนะคะเห็นเมื่อสักครู่คุณวิสารเคยไปมาแล้วหลายทีดิฉันก็เคยไปมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปมานานแล้วนะคะเพราะนั้นจินตนาการเวลาจะเดินทางไปเที่ยวเนี่ยโอ้ก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าทางสวนนุชก็มีการทำเป็นลักษณะวันเดย์ทัวร์ใช่ไหมคะที่ทำเป็นกิฟต์วอเชอร์มาอันนี้นี่เข้าไปเราจะได้ไปดูที่ไหนบ้างคะก็จริงๆก็ได้ดูทุกส่วนของสวนแล้วแต่คุณจะมีแรงเดินใช่หรือเปล่าคะเป็นอย่างนั้นไหมคะแค่มีรถชมวิวที่เราสามารถนั่งได้นะครับแล้วก็เดินจุดที่เราอยากจะเดินนะครับผมเองเนี่ยอยากให้เขามาไม่ใช่หนเดียวนะครับมาเหมือนมาดูว่าภาพใหญ่เป็นยังไงแล้วก็ดูสิ่งที่อยากดูแล้วเที่ยวหน้าก็มาใหม่นะครับเมื่อสักครู่คุณต้องพูดเน้นอย่างนึงนะคะว่าคุณต้องทำสวนเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้เอาไอเดียกลับไปทำสวนในบ้านการทำสวนในบ้านถ้าจะบอกว่ามันจะช่วยจันลงจิตใจยังโดยเฉพาะตอนนี้สังคมผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะคุณต้องแนะนำหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไอเดียครับความรู้สึกที่อยากจะมีสวนในบ้านความที่สำคัญกว่าก็เหมือนกับปลูกป่าในหัวใจเขาอะครับเขามาถึงบอกโอ้อยากมีบ้างเขาก็ออกไปหาซื้อต้นไม้มาปลูกนะครับอย่างที่เขาต้องการอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มีในความรู้สึกของเขาค่ะมากกว่าว่าสวนต้องไอเดียทำอย่างโน้นอย่างนี้ผมว่าอันนั้นน่ะโอเคมันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะได้เขาอาจจะไปดูของเราเห็นแล้วเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็คือคุณมีใจอยากจะปลูกต้นไม้เพื่อในเรื่องของบ้านตัวเองด้วยจะลงจิตใจตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้กับโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้คนสังคมเมืองก็อยู่คอนโดเยอะขึ้นนะฮะ
พราะว่าบางทีเดินทางมันก็ไกลก็อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็อยู่คอนโดพออยู่คอนโดมันก็แห้งแล้งมันไม่มีต้นไม้สวนนงนุชตอบโจทย์นี้ได้ไหมสำหรับคนที่อยู่คอนโดแล้วจะมีเหมือนกับตรงเทอเรสระเบียงเขาจะมีต้นไม้ที่ให้ความเขียวชอุ่มเขาดูแล้วสดชื่นมากในคอนโดมีไหมก็จริงๆไม้พวกนี้มีเยอะนะครับแต่เมื่อพูดมาอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าผมกำลังจะสร้างสวนใหม่เรียกว่าสวนลอยฟ้านะครับในนั้นเนี่ยจะมีตัวอย่างของสวนต่างๆในนั้นผมก็คงจะต้องเน้นเรื่องนี้ครับให้เห็นว่าอยู่ในคอนโดเนี่ยก็สามารถใช้อะไรได้บ้างเป็นตัวอย่างให้เขาดูครับเพราะว่าคอนโดสมัยนี้โอ้โหมีหลายหมื่นยูนิตนะฮะใช่ครับคนอยู่คอนโดเยอะขึ้นแต่ว่ามันแห้งแล้งเพราะไม่มีต้นไม้ส่วนนุ๊กก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งความรู้หนึ่งเข้าไปสตัดดี้ได้เหมือนกันนะครับปีมันมีนิสัยอันหนึ่งที่เราต้องพยายามแก้จากคนที่เล่นต้นไม้ของบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาซื้อต้นไม้มาใส่ในคอนโดหรือในบ้านเขาเมื่อหมดอายุเขาก็ทิ้งไปแล้วก็ซื้อมาใหม่บ้านเราเนี่ยมีความเสียดายเยอะครับก็เอาไม้เนี่ยมาเก็บเอาไว้แล้วพยายามเลี้ยงให้มันงามอีกเพื่อจะได้มาใช้อีกซึ่งในความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันโทรมแล้วมันมีอายุอ๋อพอหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปมียาวครับแต่ว่าลักษณะที่เราเลี้ยงเนี่ยมันได้แค่นี้ถ้าเปลือกเก็บไว้ก็รกบ้านผลสุดท้ายก็เลยไม่อยากเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเปลือกทำเหมือนที่เขาทำกันในเรียกว่าสากลโลกเลยกันก็คือทิ้งแล้วซื้อใหม่ก็คือต้องเข้าใจวงจรเขาใช่ครับว่าเขาอายุเท่านี้ถึงเวลาก็เปลี่ยนแล้วก็มันจะสดชื่นตลอดเวลาไหมเพราะว่าไม้แต่ละพันธุ์มันมีความอายุขัยไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันไม่อย่างกล้วยไม้เป็นต้นอะไรกันกล้วยไม้เนี่ยเขาเลี้ยงมาอย่างดีให้ปุ๋ยอย่างดีเพื่อให้ออกดอกค่ะเราเอามาแขวนในบ้านออกดอกหมดแล้วครับเขารอให้ออกดอกใหม่มันก็ต้องเลี้ยงบำรุงรักษาซึ่งเราก็เลี้ยงไม่เป็นก็ควรจะทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่มาที่มีดอกบ้านคุณก็สวยงามตลอดวิธีคืออย่างนี้แต่ต้นไม้ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ราคาก็ถูกลงเยอะละครับครับหลักสิบหลักร้อยอะไรก็เยอะแยะนะครับใช่ครับซื้อได้นี่คืออ่านี่คือเอาเป็นว่าความรู้ต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ทำสวนต้องสวนนงนุชน่ะเพราะว่ามีชื่อเสียงที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคนต่างประเทศก็มาเยี่ยมเยียนที่นี่กันค่ะเห็นบอกว่าเมษายนนี้จะไปเนเธอร์แลนด์อีกรอบใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกิจกรรมอะไรคะก็จริงๆเป็นพาเรดพาเรดนะคะอยู่แถวสวนทูลิปของเขาทุกปีเนี่ยเขาจะพาเรดประมาณ9เมืองคนดูของเขาก็ประมาณล้านกว่าคนนะครับแต่ที่เราได้จริงๆเนี่ยก็คือความเป็นไทยของเราผมไปเนี่ยก็คือไทยแลนด์ไม่ใช่สวนนุชไม่มีสวนนุชในนั้นเป็นในนั้นครับตัวแทนประเทศไทยครับเป็นตัวแทนประเทศไทยอะครับก็มี TPO นะครับมีแบงก์กรุงไทยเนี่ยเป็นสปอนเซอร์เราด้วยนะครับเพื่อที่จะไปเผยแพร่ความเป็นไทยของเราให้ทางยุโรปได้รู้ครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะได้เห็นภาพเผยแพร่ตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะทางช่อง9 Mcot HD นะคะที่รายการคุยขโมงบ่าย 3:00 นจะมีโอกาสร่วมเดินทางไปด้วยนะคะครับค่ะเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณกำพลครับมาร่วมรายการนะฮะขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ